สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ N A V A D E T Y นะว่าเดทวายไม่ใช่นะว่าเดทตีนะครับผมวันนี้ก็จะกลับมาตามสัญญาจากคลิปที่แล้วว่าเราจะมาพูดถึง End of Season Sale อีกครั้งหนึ่งซึ่งรอบนี้จะเป็นรอบของแบรนด์ที่ชื่อว่า Balenciaga นะครับก็จริงๆแบรนด์ Balenciaga ตัวนี้เขาก็จะมีการทำเป็น End of Season Sale หรือว่า Markdown เนี่ยปีละ2ครั้งก็เข้าใจว่าน่าจะมีประมาณเดือน5แล้วก็เดือน11นะครับผมซึ่งตอนเดือน5เนี่ยก็จะเป็น Spring Summerเอามาลดราคากันเนาะแล้วก็รอบนี้สำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยเขาจะเริ่มเซลล์วันที่22เดือนนี้แหละก็คือวันอะไรวะไม่แน่ใจวันที่22ไปลองดูปฏิทินตัวเองจำไม่ได้ว่าคือวันอะไรแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยแบบเห็นรูปแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปลองดูลองเล่นดูก่อนก็ได้แล้ววันที่22ก็มาจ่ายตังค์เนาะเพราะว่าช่วงนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นของVIC แล้วก็ VVIC เนี่ยเขาพิกของกันอยู่โดยปกติแล้วเนี่ยแบรนด์ส่วนใหญ่อะเขาจะมีการเซลส์แบ่งเป็น2รอบคือรอบแรกก็คือจะเป็นพวก VIC VVIC ก่อนเป็นแบบพรีเซลสักประมาณ 2-3 วันอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นน่ะถึงจะเป็นสำหรับบุคคลทั่วไปอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันให้ได้เนาะเพราะว่าเขาก็สเปนมากมายเพื่อให้เขาได้สิทธิ์เหล่านี้เนาะก็สำหรับของเซลรอบนี้สำหรับผมอะผมมองว่ามีของน่าสนใจค่อนข้างเยอะพอสมควรซึ่งจะเอามาพูดถึงเป็นแบบแคตตากรีละกันแล้วเดี๋ยวก็จะแทรกรูปให้ดูไปด้วยเนาะสำหรับแคตตากรีแรกที่น่าสนใจเลยก็คือเป็นกระเป๋าแต่จะเป็นกระเป๋าในส่วนของเป็นคลาสสิก Balenciaga City จะบอกว่าตอนนี้ตัวคลาสสิก Balenciaga City อ่ะได้ยินมาร่ำๆว่าเขาอ่ะ discontinue แน่นอนคือหลังจากซีซั่นนี้เป็นต้นไปอ่ะในบูติกเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะซื้อสิ่งนี้ได้แล้วไม่แน่ใจว่าเอาเลทจะมีไหมอาจจะมีแต่รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายที่จะมีโอกาสซื้อตัว Classic City ในช็อปซึ่งเขาก็เอามาเซลล์เช่นเดียวกันซึ่ง Classic City เนี้ยปกติราคาตัวไซส์ Regular น่าจะประมาณ 69,000-70,000 อะไรเงี้ยก็จะลดไปประมาณ 30% ซึ่งข้อดีของรอบนี้เลยอ่ะก็คือเข้าใจว่าเข้ามา6ใบที่ M Courtier แล้วก็ลด 30% และทุกใบเป็นสีเข้มหมดเลยคือเป็นสีดำหมดเลยก็รูปก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งส่วนตัวผมมาคิดว่ามันน่าสนใจเพราะว่าสำหรับคนที่ชอบตั้งแต่เด็กอย่างผมอย่างเงี้ยสมัยที่อยู่มหาลัย Balenciaga แบบตัวคลาสสิกอ่ะมันแบบ is everything อ่ะคือใครใช้แล้วดูชิคดูดีมากอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอาจจะแบบยังซื้อไม่ได้ยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยวันนี้ก็รู้สึกว่าซื้อไหวก็ควรจะซื้อเก็บไว้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็ข้อดีของใบนี้เลยอ่ะมันเป็นกระเป๋าที่แบบค่อนข้างโลคีมากๆเพราะว่าข้อ1มันไม่ได้มีแบบโลโก้แปะอยู่ชงชางถึงแม้ว่าทุกคนในโลกนี้จะรู้ดีว่ามันคือ Balenciaga แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแบบโลโก้ตบบีอะไรก็ตามอ่ะมาทำให้เราแบบขัดกับเวลาเราใส่เสื้อผ้าสมมุติเราจะใส่เสื้อที่แบบเป็นโลโก้ Gucci อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถถือ Classic City ได้อย่างแบบไม่ตลกเท่าไหร่เพราะแบบไม่ได้มีโลโก้มาแข่งกันอะไรมากมายเราก็มีความทนทานสูงมากๆแล้วก็มันฟังชั่นอลอ่ะแบบยูทิลิตี้มันดีเว้ยคือมันแบบเป็นท็อปแฮนด์เดิลได้สามารถแบบคล้องแขนได้ครอสบอดี้ได้ก็เหมือนรุ่นใหม่ๆอ่ะเขาทำสายให้ยาวขึ้นแล้วไม่เหมือนสมัยที่เป็นแบบคุณเกสกิแยอะไรเงี้ยที่ยังเป็นสายสั้นอยู่อะไรเงี้ยคือสมัยนี้มันแบบครอสบอดี้ได้ก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่น่าสนใจแล้วยิ่งลดราคามา 30% ก็น่าจะเหลือประมาณ 50,000 อะไรเงี้ยก็ถือว่าในยุคปัจจุบันที่กระเป๋ามันแพงๆอ่ะตัวนี้ถือว่าเป็นกระเป๋าที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่คลาสสิกส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็นกระเป๋าที่น่าสนใจแต่ถ้าเฉยๆกับตัวนี้เพราะว่ามันเอามาลดแต่อะไรเงินอะไรทองเข้าใจว่ามันจะมีตัวเดียวที่มันเป็นแบบเป็นคล็อกเอ็มบอสแต่ว่าพอเป็นคล็อกเอ็มบอสมันก็จะแบบยังดูไม่คลาสสิกเท่าไหร่เพราะเหมือนคลาสสิกน่าจะเป็นตัวแรมที่เป็นหนังยับมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนแคตตากรีที่2ที่รู้สึกว่าน่าสนใจก็จะเป็นในส่วนของสนีกเกอร์สอย่างที่เคยบอกในหลายๆคลิปที่แล้วมาว่าผมมาชอบสนีกเกอร์ของ Balenciaga ที่สุดแต่ก็ทุกครั้งจะซื้อเวลาเซลล์เท่านั้นเพราะว่ามันโอเคคือแบบราคาตั้งเข้าใจว่า 30,000 ต้นๆเวลาเซลล์มาจะเหลือประมาณแบบ 20,000 ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นราคาที่โอเครับได้ถึงแม้ว่าสนีกเกอร์หลายๆรุ่นของ Balenciaga ปัจจุบันน่ะจะไม่อินไชน่าก็ตามแต่ก็เท่าที่ใส่มา 2-3 ปีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นรองเท้าที่ดูชังกี้อย่างเช่น Triple S อะไรอย่างเงี้ยดูชังกี้จริงดูแบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะดูหนักดูไม่น่าจะใส่สบายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเป็นรองเท้าที่ใส่ดีใส่สบายมากคือเคยใส่ไปเดินต่างประเทศไปเกาหลีอ่ะที่ทางประเทศเขามีแต่แบบมีแต่ภูเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่เมื่อยไม่เป็นอะไรเลยแล้วดีมากและที่สำคัญคือทำให้เราดูตัวสูงขึ้นเยอะมาก
ย่างแทร็กก็เหมือนการแทร็กอ่ะก็ใส่สบายแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าแทร็กน่าจะใส่สบายกว่าTriple S นิดนึงแต่ส่วนตัวมีแต่แทร็ก1ไม่มีแทร็ก2เนาะแต่ที่เขาเอามาลดเข้าใจว่าน่าจะมีเกือบทุกหมดเลยแล้วก็อีกตัวนึงที่เอามาลดก็คือตัว Speed Trainer ก็คือเป็นตัวแรกเลยที่สร้างชื่อกับคุณเดมหน้าเป็นแบบทุกคนเคยตบตีแย่งชิงรองเท้าตัวนี้กันซึ่งปัจจุบันก็เอามาเซลแล้วราคาก็โอเคคือปัจจุบันน่ะเกริ่นก่อนว่า Balenciaga เนี่ยถูกเอามาขายโดย Kering Thailand เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเขาเซลแล้วอ่ะมันก็จะเป็นราคาเนี้ยแหละมันจะไม่มี Further Reduction แล้วจะมีแต่ของจะมีแต่พร่องไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าชอบอยากให้ไปลองแล้วก็จัดมาเลยเพราะว่าของค่อนข้างไปเร็วระดับนึงอันนี้บอกตามตรงว่าไม่แน่ใจว่าผ่านรอบ BB แล้วอ่ะของยังจะเหลือเยอะอยู่หรือเปล่าแต่ก็อยากให้ลองไปดูอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวที่ลดแล้วก็น่ารักน่าสนใจเลยก็คือตัวที่มันเป็นสตั๊ดก็คือความบาเลนเนาะมันก็จะมีความแบบซาร์คาสติกต่างๆนานาเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็ขโมยซิลูเอทของรองเท้าสตั๊ดรองเท้าฟุตบอลน่ะเอามาทำเป็นแบบรองเท้าสนีกเกอร์ใส่เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างน่ารักดีแล้วก็ราคาหลังจากลดมาเท่าที่จำได้นะน่าจะประมาณ 17,000 คือที่บอกว่าเท่าที่จำได้จริงๆอ่ะรูปอ่ะมีอยู่ในมือถือแต่ว่าใช้มือถืออัดไงก็เลยอาศัยความจำเอาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รอบนี้มีรถหลายสีมากๆเลยก็เดี๋ยวจะลองใส่รูปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมราคาละกันเนาะส่วนแคตตากรีต่อไปจะเป็นแคตตากรีของ ready to wear คือจริงๆส่วนตัวผมอะเป็นคนที่ไม่ค่อยอินกับการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมเท่าไหร่เพราะว่าข้อหนึ่งมันแพงคือเสื้อผ้าบางชิ้นอะแพงกว่ากระเป๋าอีกคือจริงๆเข้าใจได้นะว่าแบบเสื้อผ้ามันมีทั้งCraftsmanship มันมีโนฮาวมันมีซิลูเอทอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเราไม่ได้แบบเวลตี้ขนาดที่แบบจะสามารถพลิกเสื้อผ้าได้มากมายอะไรเงี้ยคือกระเป๋าซื้อยังซื้อยากเลยอ่ะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าจะต้องซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมสักแบรนด์นึงอ่ะและแบรนด์เดียวที่เราเลือกที่จะซื้อก็คือ Balenciaga อันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้อวยเพราะว่าเซลล์รอบที่แล้วเราก็ซื้อเสื้อมาตัวนึงแบบลดเหลือ 18,000 อะไรเงี้ยก็ถือว่าแพงมากนะสำหรับเสื้อตัวนึงอะไรเงี้ยที่ชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเดมหน้าเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเก่งมากคือเขาไม่ได้เอาแค่เสื้อยืดซิลูเอทธรรมดาแล้วก็แปะตาบาเลนเซียก้าไปแล้วมาขายราคา10,000 กว่าบาทแต่ทุกๆตัวเขาจะแฝงไว้ด้วยซิลูเอทที่น่าสนใจที่เป็นอาร์คีฟของคุณแบบคริสโตวาเล่บาเลนเซียก้าแบบเอามาใช้จริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโคคูนเป็นโอเวอร์ไซส์หรือว่าเป็นแบบอาวเวอร์กลาสอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่ามีอยู่ตัวนึงคุณโออ่ะเขาจองไว้คือน่าสนใจมากๆเพราะว่ามันเป็นเสื้อยืดเว้ยที่เป็นทรง hourglass อะไรอย่างเงี้ยคือลดจาก 22,000-23,000 เหลือประมาณ 18,000 อะไรเงี้ย 30% ซึ่งตัวเนี้ยเจ๋งมากคือไม่น่าเชื่อว่าสามารถเอาเสื้อยืดตัวหนึ่งอะแล้วเอามาสร้างโครงขึ้นมาได้ให้มันเป็นแบบเป็นทรงนาฬิกาทรายซึ่งสวยมากซึ่งจริงๆอะอยู่ในคอลเลกชันผู้หญิงนะแต่ว่าผู้ชายใส่ก็คือดูเท่เลยอะดูแบบมีเอวดูไม่ใช่มีเอวสิเขาเรียกว่ามีไหล่มีเอวมีก้นอะไรเงี้ยคือดูดีมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นแบรนด์ Balenciaga เนี้ยเป็นแบรนด์เดียวที่ผมรู้สึกว่า ready to wear เขาคุ้มแล้วก็ราคาไม่ได้โหดร้ายเหมือนยี่ห้ออื่นและยิ่งเซลอะก็ยิ่งคุ้มอีกอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวที่รู้สึกว่าน่าสนใจจริงๆในการมาร์คดาวน์รอบนี้แบบ Spring Summer รอบนี้คือ Collection Language เพราะว่าตอนแรกที่เราเห็นเขาเดินอะเรารู้สึกว่า Collection นี้ต้องปังมากๆแน่ๆเลยแล้วก็เข้าใจว่าผลตอบรับดีระดับนึงเพราะว่ามันมีภาษาไทยเงี้ยที่แบบเปิดโลกแบบแบรนด์เนี้ยควรจะอ่านว่า Balenciaga นะประมาณนั้นซึ่งรอบนี้ตัว Language อะก็เอามาลดค่อนข้างหลายชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดมีสเวตเตอร์มีเสื้อยืดที่ลดน่าจะมีสีส้มมั้งแล้วก็มีสีเขียวแล้วก็มีตัวสเวตเตอร์สีชมพูแล้วก็มีเป็นอะไรอ่ะเป็นแจ็คเก็ตเดนิมอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอลดมาแล้วราคาก็น่ารักเข้าใจว่าตัวเนี้ยน่าจะขายดีในรอบ End of Season รอบนี้เพราะฉะนั้นใครเล็งอยู่หรือสนใจก็รีบๆหาคอนแทคของ SA ไปลองถามดูแล้วกันว่ามีไซส์อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็แคตตากรีต่อไปที่น่าสนใจอีกอันนึงเลยก็คือกระเป๋าอีกแล้วแต่คราวนี้จะเป็นแบบเหมือนเป็น The New Classic ของ Balenciaga แล้วกันเพราะว่าตั้งแต่คุณเดมหน้าเขาย้ายเข้ามาอยู่บาเลนเนี้ยเขาก็พยายามที่จะสร้างตัวกระเป๋าใหม่ขึ้นมาซึ่งตัวหนึ่งที่ผลตอบรับดีมากและปังมากในช่วง 2-3 ปีมานี้ก็คือตัว Hourglass ซึ่งรอบนี้มี Hourglass หลายใบออกมาเซลรอบที่แล้วอ่ะก็มีแต่จะมีตัวแบบประหลาดที่ผมได้มารอบที่แล้วคือตัว Bell Bag ที่มันเป็นกราฟฟิตี้ใช่ปะแต่รอบนี้เขาเซลตัว Solid Color ด้วยแล้วก็มี Bell Bag ตัวที่เป็น
ดำทองตัวคลาสสิกอ่ะมันลดด้วยแบบน่าจะเหลือประมาณ 28,000 จากประมาณ 40,000 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ตัว New Classic อีกตัวนึงที่เขาเอามาเซลล์ก็คือตัว Neo Classic Neo ก็แปลว่า New ถูกปะ Neo Classic คือ New Classic นั่นแหละก็คือเอาตัว Classic City เนี่ยมาทำให้ทรงมันมีแบบ Structure ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ก็มีเอามาเซลล์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยชอบใครสนใจอ่ะก็อยากให้ไปลองทาบดูแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นคอลเลคชันค่อนข้างใหม่เพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่เซลล์อ่ะจะเซลล์เป็นซีซันนอลคัลเลอร์เข้าใจว่าที่เห็นน่ะจะมีสีแดงประมาณนั้นแต่ถือว่าราคาก็แอบแรงแหละแต่ว่าถ้าชอบอยู่แล้วแล้วไหนๆก็ลดก็อยากให้ไปลองดูแล้วกันว่ามันคุ้มไหมที่จะซื้อในช่วงเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกแคททิกอรีนึงที่น่าสนใจเลยก็คือตระกูลหมวกส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าเสื้อเว้ยที่แบรนด์เนี้ยเขาทำสวยแบบหมายถึงว่าซิลเลตต่างๆหมวกเขาก็สวยคือจะบอกว่าไม่เคยใส่หมวกยี่ห้อไหนที่ใส่ออกมาแล้วมันแบบเข้าหัวเป๊ะแบบความยาวปีกพอดีความโค้งปีกพอดีได้เท่ากับบาเลนเซียก้าอีกแล้วซึ่งปกติราคาตั้งของเขาอะก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะสำหรับหมวกแบรนด์เนมที่ทรงสวยก็อยู่ที่ประมาณ 12,000 ถึง 15,000 และรอบเนี้ยเข้าใจว่าลด 30% ก็จะเหลือประมาณแบบ 8,600 ถึง8,600 8,700 9,000 ถึงประมาณ 10,000 ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แบบซึ่งความดีคือน้อง language ก็มีมาเซลล์เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าของอ่ะจะยังมีอยู่หรือเปล่าก็อยากให้ลองเข้าไปเช็คดูในสโตร์ละกันเพราะว่าราคาลดมาแล้วดีมากแบบเป็นหมวกสีดำด้วยใส่ง่ายอ่ะเห็นเหลือประมาณ 8,700 อะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยควรจะโดนจริงๆส่วนแคตตาล็อกสุดท้ายที่สุดว่าน่าสนใจก็คือจัดแคตตากรีไม่ได้เว้ยคือเป็นแบบมิสเซลเนียสก็เดี๋ยวจะลองแทรกรูปพร้อมเสียงภาคให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่าอะไรยังไงก็ตัวแรกเป็นการ์ดโฮลเดอร์นะครับผมอันนี้ราคาดีมากเลยประมาณ 5,000 กว่าบาทก็ถือว่าจับต้องได้อันนี้น่าสนใจเพราะว่าดูเป็นกระเป๋าที่แบบเป็นวอล์กจริงๆจังๆในราคา 15,000 เนาะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าตังค์ในส่วนของตัว Hourglass ก็น่าจะดีเพราะว่ามันดูเลยกระทัดรัดนะครับผมแล้วก็ดูน่าจะใช้งานได้ง่ายพอสมควรแลนยาร์ดอันนี้น่าสนใจมากเพราะแบบเป็นพนักงานออฟฟิศเนาะใส่ทุกอย่างใส่เงินใส่บัตรเล็กๆน้อยๆได้อะไรเงี้ยตัวนี้ลดคุ้มมากเลยจริงๆลด 50% นะเขาเขียนผิดก็ตัวลันช์บ็อกก็เหลือแบบเนี่ยเห็นเหลือ 16,000 จาก 32,000 ก็ดูดีมากชิคมากเข็มขัดโลโก้ก็มีนะครับผมก็เหลือประมาณ 8,000 ก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีเลยแหละเอาจริงๆแล้วก็ใช้งานง่ายเนาะโลโก้แบบ BB อะไรเงี้ยส่วนตัวนี้เป็นท็อปแฮนเดิลแบ็คตัวนี้น่ารักมากเลยแต่ว่าลดแล้วก็ยังแอบแพงนะประมาณ 30,000 กว่าบาทแต่ว่าดูดีอันนี้เป็นสีคลาสสิกก็ยังอุตส่าห์เอามาลดนะครับผมก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทเหมือนกันก็ถ้าไม่ชอบสีคลาสสิกก็มีสีแบบซีซันนอลสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเกือบแดงก็มีนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นแก๊งเบลแบ็กตัวนี้ก็คุ้มค่านะเพราะว่าใช้งานได้เรื่อยๆก็มีทั้งเป็นคอลเลกที่เป็นหนังแล้วก็เป็นแฟบริกเนาะก็ดูดีอันเนี้ยใช้งานง่ายแบบเรื่อยๆเลยตัวนี้ก็ดีครับโลโก้ราคาดีมากเหลือประมาณแบบ 19,000 ไม่ถึง 20,000 อะไรเงี้ยเป้ก็มีทั้งเป็นหนังจริงๆมันผ้าก็มีแหละแต่ว่าแบบมันลงรูปยากตัวนี้ก็น่ารักครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยอันเนี้ยมีสีน้ำเงินมีสีเขียวแล้วก็อันเนี้ยสำหรับของคุณผู้ชายเนาะแบบอยากได้กระเป๋าเท่ๆเซอร์ๆก็ลองไปดูได้ครับจริงๆนะครับผมยังมีอีกหลายชิ้นเลยที่ผมไม่ได้ลงรูปให้ดูเนาะก็ยังไงสะดวกก็ไปดูเองที่ช็อปน่าจะสะดวกกว่าครับแบบอันนี้เป็นแค่ส่วนน้อยมากของรอบนี้ที่เซลล์นะครับผมก็อย่าลืมไปดูแล้วกันเนาะเพราะว่าปีหนึ่งมี2ครั้งแล้วก็ของพวกนี้ไปแล้วไปเลยคืออย่างนี้จะบอกว่าทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยบาเลนเซียก้ามันมีเอาท์เล็ตอยู่ที่สยามพรีเมียมเอาท์เล็ตถูกปะก็ถูกแต่ทีเนี้ยเอาท์เล็ตที่แตกต่างกับการเซลล์ที่บูติกกับเอาท์เล็ตคืออะไรก็คือบูติกเนี่ยเราจะได้ซีซั่นที่มันใหม่สดมากคือสปริงซัมเมอร์2021ในขณะที่เอาท์เล็ตเนี่ยมันจะหายไปแล้วประมาณ 2-3 ซีซั่นเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ตามของใหม่อ่ะเรามาลองดูเซลอ่ะอาจจะคุ้มกว่าและถ้าเป็นของในเอาท์เล็ตก็ดีสมมติเราเคยอาจจะชอบของเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยไปเจอก็อาจจะมีก็ได้แล้วก็ข้อ2เอาเลทคือของที่เหลือจากการมาร์คดาวน์ในช็อปมาแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เราชอบควรจะรีบไปคว้าเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นการพนันนิดนึงว่าแบบเฮ้ยตัวนี้ไม่น่ามีคนเอาหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องไปอยู่เอาเลทอะไรเงี้ยไปซื้อเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้ามันมีอ่ะก็คืออดเลยนะก็คือจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ไม่มีใหม่อีกแล้วประมาณนั้นแล้วก็ข้อ3จะบอกว่าเรื่องเซลล์เนี่ยแต่ละสาขาของเซลล์จะไม่เหมือนกันเข้าใจว่าปัจจุบันบาเลนเซียก้ามี3สาขามั้งนะน่าจะมีสยามพารากอนแล้วก็เอ็มควอเทียร์แล้วก็เซ็นทรัลแอมบาซี
แต่ละสาขาของเซลล์จะไม่เหมือนกันและของเซลล์ไม่สามารถ transfer ของได้เพราะฉะนั้นก็เป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งในการหันของเว้ยคือแบบวันไหนว่างเนี้ยก็ไปเดินดูแม่งเลย3สาขาว่าแบบสาขาไหนมีของที่เราถูกใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่สนใจอยากจะได้ชิ้นไหนก็อยากให้ลองไปดูกันเพราะว่าพอมันเซลล์มันก็คุ้มมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบ impulse ก็อยากให้ลองคิดดูดีๆละกันเนาะว่าแบบว่ามันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเพิ่งช่วงเริ่มของซีซั่นของการเซลล์เองเพราะว่าตอนนี้หลายแบรนด์ก็เริ่มลดกันมากขึ้นหลังจากที่ผมอะทำคลิปตัวแบบบอติก้าไปแล้วอย่างแบบล่าสุดก็มีออฟไวท์ก็ลดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เงินอยู่ในมือเราเนาะก็อยากให้ไปลองดูให้มันทั่วๆแล้วกันยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมคลิปสั้นๆไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ